จีนสั่งสอบด่วนเสี่ยท็อปแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาไทยเข้าดูงานในเขตห่วงห้ามล่าสุดมีรายงานว่ารัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐบาลจีนกำลังจะตรวจสอบเสี่ยท็อปหลังพบว่าเสี่ยท็อปได้อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาพิเศษของรัฐบาลไทยอ้างเป็นรองเลขาธิการสำนักนายกจนรัฐวิสาหกิจดังกล่าวหลงเชื่อต้อนรับและเปิดพื้นที่ห่วงห้ามหลายแห่งให้เสี่ยท็อปและคณะเข้าไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพขณะที่กรณีที่เสี่ยท็อปอ้างว่าเคยเป็นแฟนกับแคทริยาอิงลิชนางเอกสาวสวยและนักร้องชื่อดังล่าสุดแคทริยาอิงลิชได้ตอบคอมเมนต์ใน IG ระบุว่าฮ่าฮ่าฮ่างงมากไม่เคยรู้จักมาก่อนด้านแม่เสี่ยท็อปได้กล่าวอ้างว่าลูกชายได้ไลน์มาหาพร้อมเผยความลับของภรรยาที่เพิ่งแต่งงานและเลิกลากันไปโดยความลับนี้ลูกชายอ้างว่าเมื่อรู้ความจริงทำให้รับไม่ได้และตัดสินใจเลิกกันนอกจากนี้พบว่าเสี่ยท็อปเดินทางเข้าออกและไปต่างประเทศบ่อยครั้งวันที่14กรกฎาคม2562ไปฮ่องกงวันที่1กันยายน2562ไปสิงคโปร์วันที่9กันยายน2562ไปเกาหลีใต้และกลับจากญี่ปุ่นวันที่16กันยายน2562Thank you.